229,000 บาทนะครับ229,000 บาทครบจบไปที่เดียวเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเคาน์เตอร์นั้นเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับในส่วนของเคาน์เตอร์เนี่ยคุณสามารถเลือกกระเบื้องสามารถคัสตอมได้เองคุณผู้ชมคุณก็สามารถเลือกกระเบื้องที่โฮมโปรได้เลยอย่างกระเบื้องลายนี้นะครับน่าจะอยู่ที่กล่องละประมาณสัก500นะครับแผ่นหลังคาจะเป็นมินิชีฟฉนวน PE บางคนบอกต้อง PU เลยมั้ยผมบอกให้ว่าไม่จําเป็นถ้าคุณใช้ในอินดอร์หรือในร่มหรือถ้ามีฝ้ามันไม่โดนแดดไม่โดนฝนฉนวนไม่หลุดร่อนอย่างแน่นอนสวัสดีครับผมโบ๊ทซาโลดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเชอร์บางขุนนนท์หลังนี้เลยหมู่บ้านเชอร์บางขุนนนท์นะครับต้องบอกอีกครับว่าหมู่บ้านนี้เพิ่งสร้างใหม่เลยคุณผู้ชมก็คือหมู่บ้านนี้ใหม่ๆสดๆเลยข้างในนี่ต้องบอกว่าเห็นหลังคาหน้าบ้านอย่างนี้นะแต่เขาเนี่ยต่อเติมให้ฟรีนะครับโครงการเขาต่อเติมให้ฟรีนะครับหมู่บ้านนี้ยังไม่มีใครมาอยู่เลยนี่ก็กำลังสร้างกันอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ก็อื่นต้องบอกว่าที่ผมรู้ได้ไงว่าเป็นหมู่บ้านใหม่โอเคดูจากหมู่บ้านก็รู้แต่ต้องบอกว่าแต่เลยนะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยต่อเติมบ้านเดี่ยวหลังนึงปากทางหมู่บ้านเชอเลยคุณผู้ชมนานมากแล้วประมาณ4ปีแล้วมั้งนานจริงๆนะครับใครที่เข้าหมู่บ้านจะเห็นเลยบ้านที่ผมต่อเติมจะมีหลังคาหน้าบ้านอยู่แล้วก็จะมีแบบทำแบบหลังคาไปถึงหลังบ้านนะครับประมาณ4ปี5ปีผมจำไม่ค่อยได้นะซึ่งผมว่าคับคายคับคานะครับก็คือเดิมทีเนี่ยข้างๆบ้านที่ผมต่อเติมเนี่ยมันเป็นทุ่งหญ้าแบบทุ่งหญ้าโล่งๆเลยนะครับแล้วก็จะต้องมีคลองผ่านนะครับเขาก็ทำสะพานข้ามคลองเข้ามานะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้หมู่บ้านจัดสรรก็สู้ชีวิตนะครับก็คือมีอะไรขวางกั้นอยู่ชั้นไปได้หมดอ่ะมีคลองมีแม่น้ำขวางก็ทำสะพานข้ามมาได้เลยนะก็เดิมทีเป็นป่ารกร้างแล้วกันทำแป๊บเดียวเองอันนี้ผ่านไป3-4 ปีนี่คือความคืบหน้าคือเร็วมากนะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีโครงการอะไรด้วยยังเป็นทุ่งหญ้าอยู่เลยไม่รู้เขามาสร้างตอนไหนแต่ตอนนี้เราได้งานหลังนี้เป็นหลังแรกคุณผู้ชมนะเราจะมีงานอีกหลังนึงด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นงานเปิดหน้างานอีกหลังนึงหมู่บ้านเดียวกันด้วยนะใครที่นะครับสนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์ได้เลยไอดีไลน์อยู่ตรงนี้หรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในตัวบ้านของลูกค้านะครับซึ่งหลังบ้านจะเป็นห้องครัวนะแล้วต้องบอกว่าหมู่บ้านเชอเนี่ยตัวบ้านด้านล่างเขากว้างมากๆคุณผู้ชมในเรื่องสเปซตรงนี้คือแบบไม่ได้อัดไม่ได้ขับแคบเลยนะครับผมบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับมุมนี้จะเป็นทางขึ้นบ้านจะเป็นบันไดเนาะตรงนี้ก็เป็นชั้นวางทีวีคือเขาออกแบบดีไซน์มาดีมากๆตัวเมนเนี่ยผมชอบนะอันนี้ขอชมเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้นะครับห้องน้ำตรงนี้ต้องบอกว่าเปิดประตูไว้นี่คือแบบเบียดกับต่างหน้านิดเดียวเองก็คือใช้พื้นที่การใช้สอยและใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าจริงคุณผู้ชมและขวามือผมที่ขาดไปไม่ได้เลยอันนี้เคยพูดไปหลายคลิปไม่ว่าจะเป็นพีโน่โกลเด้นพึ่งสายแล้วแต่ที่คุณลูกค้าเขาจ้างบริษัทเราเนี่ยกั้นกระจกนะครับทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะแต่บ้านนี้ไม่ต้องจ้างเลยเขาก่อผนังเรียบร้อยทำเป็นห้องนอนอีกห้องนึงเข้าไปเลยนะครับเราก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมนะมีอะไรบ้างมีให้ทุกอย่างเลยยกเว้นยกเว้นคิดง่ายๆเลยนะมีให้ครบจบไปที่เดียวยกเว้นที่ไม่ให้คือเตาแก๊สหูดูดควันแล้วก็ตู้แขวนไม่มีให้นะครับถ้าใครไม่อยากใส่ตู้แขวนก็ไม่ต้องซีเรียสแต่เตาแก๊สหูดูดควันคุณซื้อเองเซตนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ10,000 ต้นๆ นะครับผมแนะนำ10,000 ต้นๆไม่ต้องซื้อ20,000บวกนะบางทีมันโอเวอร์ไปบางทีคุณไม่ได้ทำอาหารแบบเฮฟวี่ขนาดนั้นคุณอยู่ทาวน์โฮมเนี่ยคุณทำอาหารแบบง่ายๆสบายๆก็10,000 ต้นๆก็พอแล้วนะครับทีนี้ราคา229,000 บาทรวมทุกอย่างจะประกอบด้วย1เลยนะครับตั้งแต่งานฐานรากเลยนะครับงานฐานรากเนี่ยเราจะดูแลระบบน้ำให้ระบบน้ำประเภทที่ว่าก๊อกน้ำท่อน้ำทิ้งหรือว่าอย่างเช่นซิงค์ล้างจานซิงค์ล้างจานนี่คือจะมีน้ำดีน้ำดีที่คือท่อน้ำดีน้ำประปานั่นแหละแล้วก็พอน้ำดีไหลไปเสร็จมันก็ต้องมีน้ำทิ้งถูกไหมจะมี2 อย่างคือน้ำดีกับน้ำทิ้งเราก็จะมีให้ดูแลให้ด้วยนะครับใต้พื้นใต้ระบบพื้นหรือผมหาก่อนฝาเตเลอยู่ไหนนี่ฝาเตเลอยู่นี่นี่ครับนี่เลยขออนุญาตตรงนี้นะครับสามารถขันม็อตเปิดขึ้นมาได้แล้วก็มีโอริงดักกลิ่นตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถเซอร์วิสได้แล้วก็วางระบบฝาเตเลนะครับที่เซอร์วิสให้ทุกจุดเลยถ้ามีนะทุกจุดเลยนะครับเนาะถ้ามี3-4 จุดเราวางให้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้มีบวกเพิ่มนะราคาอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วจากนั้นวางระบบท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเทพื้นปรับระดับพื้นใหม่เท
เทพื้นเราก็ใช้ไวเมทในการวางแล้วก็เทขึ้นมานะครับพอเทพื้นเสร็จเรามาขึ้นโครงสร้างโครงสร้างเราเป็นโครงเหล็กกล่องทั้งหมดหนา 2.3 มิลในส่วนของเสานะครับก็คือในส่วนของอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นแปรประมาณ 1.5 ขึ้นไปนะครับกันทันก็2มิลเสาก็ 2.3 อะไรประมาณนี้ก็คือมาตรฐานนะครับแล้วก็เสาเนี่ยตั้งทั้งหมด6จุดฝั่งตัวบ้านจะมี1ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงประตูนะครับนี่เลย2แล้วก็สุดรูดดำๆนะครับด้านนอกเป็น3ฝั่งตัวบ้านเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด3จุดแล้วก็ฝั่งที่ก่อใหม่ก็มีให้ทั้งหมด3จุดรวมไปทั้งหมด6จุด6ต้นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้เรามีเสาให้หมดนะครับแล้วฝั่งที่ขึ้นก่อใหม่เราไม่ใช้ผนังของโครงการนะเราก่อผนังให้ใหม่หมดเลยนะครับผนังจะเป็นอิฐมวลเบาก่อขึ้นมานะจากนั้นนะครับพอเราก่อเสร็จเรียบร้อยเราก็มามุงแผ่นหลังคาแผ่นหลังคาจะเป็นมินิชีฟฉนวน PE บางคนบอกต้อง PU เลยไหมผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นถ้าคุณใช้ในอินดอร์หรือในร่มหรือถ้ามีฝ้ามันไม่โดนแดดไม่โดนฝนฉนวนไม่หลุดร่อนอย่างแน่นอน PE ก็เพียงพอมีหนังซ้ำนะผมบอกให้เลยนะ PE เนี่ยนะครับมันเก็บงานง่ายกว่า PU ด้วยซ้ำนะครับในการติดตั้งบางทีมันมีเออร์เลอร์หน้างานเอาเป็นว่าผมผ่านงานต่อเติมมาเป็นพันๆหลังผมรู้และเข้าใจดีนะครับ PE ก็สามารถกันความร้อนได้ก็พอแล้วนะครับตรงกลางเรามีแผ่นใสให้แต่ในแพ็กเกจเรามีให้1จุดนะอันนี้คุณลูกค้าใส่2จุดนะครับก็เพิ่มเงินเพิ่มรายจ่ายขึ้นมานิดๆแต่หน่อยนะครับตรงนี้สามารถเซอร์วิสได้ดันฟ้าขึ้นไปสามารถเซอร์วิสได้เนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาพอเรามุงแผ่นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาขึ้นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แล้วเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับในส่วนของเคาน์เตอร์เนี่ยคุณสามารถเลือกกับเลือกสามารถคัสตอมได้เองคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับคุณก็สามารถเลือกกับเลือกที่โฮมโปรได้เลยอย่างกับเลือกลายนี้นะครับน่าจะอยู่ที่กล่องละประมาณสัก500นะครับคุณก็เพิ่ม300บาทนะครับใช้ประมาณสักไม่เกิน5กล่อง355ก็ 1,500 บาทเพิ่มแค่นี้แหละแต่กระเบื้องที่ไม่เกินยกตัวอย่างเช่นกระเบื้องผนังอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ190กว่าบาทอันนี้ไม่เกินก็ไม่ต้องบวกเพิ่มนะครับสบายสบายนะอย่างกระเบื้องพื้นไม่น่าจะเกินลายนี้ผมปูมาดำนะครับกระเบื้องพื้นเนี่ยไม่น่าจะเกินลายนี้เลยนะครับลายนี้ก็อยู่ที่ประมาณ180-190บาทนะทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปซื้อที่โฮมโปรแล้วก็ถ้าอันไหนเกินก็เราก็คิดเงินลูกค้าเพิ่มลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเองลูกค้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานถ่ายรูปไปที่โฮมโปรคนถ่ายรูปเรียบร้อยเสร็จแล้วจากนั้นเราสั่งซื้อให้เราส่งให้เรารับของให้อีกดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวแล้วของหายของขาดเรารับผิดชอบให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับฝากไว้ในคลิปนี้เลยนะนะลูกค้าบางท่านแบบว่าอุ้ยไม่มีเวลามารับของอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเอาเวลาไปหาเงินหาทองดีกว่าดีกว่าจะมานั่งรับของมานั่งคุมช่างนะช่างเนี่ยฝากให้เราดูแลนะครับเรามีทีมงานโฟร์แมนมีทีมงานโปรเจกต์คอยดูแลลูกค้าอยู่นะกระเบื้องทั้งหมดให้กล่องไม่เกิน200หน้าบ้านอีกให้หมดเลยดีเลยนะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นบานเดี่ยวแต่เราสามารถใส่บานคู่ให้ได้ด้วยนะแต่มันจะกินพื้นที่มาอีกเคาน์เตอร์จะถูกกินพื้นที่มาอีกหน่อยนึงขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการละกันนะครับหรือถ้าไม่อยากกินพื้นที่เราก็ต้องเบียดหน้าบานเข้าอีกนะครับในส่วนของตรงนี้เราจะมีบานคู่ให้2ลิ้นชักให้1นะครับแต่อันนี้เปลี่ยนบานคู่เป็นบานเดี่ยวมันเป็นบานแก๊สก็ได้เช่นเดียวกันนะซิงค์ล้างจานมีให้นะครับซิงค์ล้างจานให้ตัวนี้เลยยี่ห้อเมกนะครับ MEX Stainless 304นะครับStainless 304มีให้ซิงค์ล้างจาน Stainless ให้เรียบร้อยนะครับคิวเคาน์เตอร์มีให้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะลูกค้าต่อมาระบบพวกปลั๊กไฟปลั๊กไฟเราฝังผนังหมดเลยแล้วก็ปลั๊กไฟให้ของ Panasonic นะครับมีสายกาวหมดทุกเส้นเลยนะครับสายกาวคือสายดินนะครับป้องกันไฟลักวงจรไฟดูดนะโอเคฮูดดูดควันตอแก๊สติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซื้อมาเราติดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตู้แขวนอุปกรณ์แขวนทั้งหมดติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซื้อมาเลยจะซื้อมากี่จุดก็ได้แต่ขอให้อยู่ในห้องครัวอย่างเดียวนะไม่ใช่ไปติดทิ้งพัดในบ้านไปติดตั้งบุญในบ้านนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยนะขอให้ในห้องครัวคุณผู้ชมซื้อมาเถอะเราติดให้หมดเลยคุณลูกค้าจะติดอะไรบ้างติดให้หมดเลยนะครับแถมให้นะขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าจะซื้ออะไรมาแต่ถ้าไปซื้อของประเภทขอแนะนำเลยนะอีเกียคุณต้องประกอบเองนะเราไม่ประกอบให้นะครับขอให้มันเป็นตู้แบบนี้เราติดให้แต่ประกอบเราไม่รับประกอบนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในราคา 229,000 บาทครบจบอยู่ที่เดียวเลยคุณผู้ชมนะโอเคเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะครับ 229,000 บาทไม่รวมก่อผนังขอคิดค่าก่อผนังเพิ่มนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าคุณจะใช้ผนังโครงการก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ไม่ว่ากันนะครับผนังโครงการถ้ามันสูงอยู่แล้วก็ใช้ผนังโครงการก็ได้แต่มันจะมีข้อดีข้อเสียถ้าอย่างนั้นก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันผมอธิบายไว้หมดแล้วข้อดีและข้อเสียนะครับทีนี้ห้องครัวประเภทนี้นะครับเขาเรียกว่าห้องครัว2สเต็ปนะซึ่งลูกค้าบางท่านต้องการเคาน์เตอร์ครัวเป็นตัว L ตรงนี้เคาน์เตอร์ครัวมาตรงนี้เป็นตัว L นะครับเป็นตัว L ก็ได้แต่ความยาวตรงนี้ถึงตรงนี้จะอยู่ที่2.40 เมตรนะครับแต่อันนี้ความยาวเคาน์เตอร์ได้ประมาณ3เมตรละกัน
นะครับแต่ถ้าเป็นตัว L ได้2เมตร40ตรงนี้สามารถวางตู้เย็นได้แต่จะกินพื้นที่ตรงนี้มากหน่อยนะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับตัว L ตัว I ราคาเท่ากันหมดเลยนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็คือลูกค้าบางท่านอยากจะทราบราคาอยากจะรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็ต้องบอกว่าเราได้เห็นหน้างานนี้แหละเพราะว่าหน้างานนี้เราให้หน้าบานยี่ห้อ King ให้ซีสตาเลทยี่ห้อเมกนะครับให้กับเรื่องที่6นี่คือแพ็คเกจมาตรฐานของเราแล้วก็ในการทำงานนะครับเราจะจบงานประมาณ30วันก็คือวันที่ลงมือทำนะโดยประมาณส่วนมากนะ30วันแล้วก็เสร็จแล้วงานที่ไม่ต้องลงสอบเข็มนะครับห้องครัว2สเต็ปอันนี้ด้านในจะมีห้องครัวประมาณนี้คุณผู้ชมนะแล้วก็ด้านนอกนะผมขอเดินผ่านไปเลยด้านนอกจะมีประตูกระจกสไลด์ให้นะครับคุณสามารถปิดประตูตอนทำอาหารแล้วก็หูดูดควันก็จะดูดลมออกนะครับแล้วก็เป่าออกทางด้านนอกตรงนี้กินจะไม่เข้าไปในห้องครัวกินจากห้องครัวก็จะไม่เข้าไปในตัวบ้านนะครับตรงนี้แยกโซนชัดเจนโซนซักล้างตรงนี้นะครับเรามีระแนงโป่งระบายอากาศนะครับตรงนี้ระแนงโป่งเพื่อระบายอากาศแต่ตรงนี้อากาศแทบไม่ระบายแล้วเพราะว่าเพื่อนบ้านนี่คือต่อเต็มกันหมดแล้วปัญหาก็คือผมแนะนำว่าถ้าเจอแบบนี้ผมแนะนำให้ทำหลังคาโป่งครึ่งนึงทึบครึ่งนึงจะดีที่สุดนะครับก็คือแบ่งครึ่งเลยเอาโป่งระบายอากาศครึ่งนึงทึบครึ่งนึงแต่หลังนี้คุณลูกค้าก็ต้องการแผ่นสายเต็มก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแต่ถ้าจะให้ระบายอากาศแนะนำหลังคาครึ่งเดียวก็พอนะโซนซักล้างก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็อยากจะฝากนะครับสำหรับห้องครัว2สเต็ปหลังนี้นะครับและสุดท้ายนะครับฝากเอาไว้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่จะทำเคาน์เตอร์ครัวนะครับผมแนะนำแบบนี้แล้วกันคุณบอกว่าเคาน์เตอร์ครัวปูนเนี่ยมันไม่สวยเท่ากับครัวไม้อันนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมความชอบไม่มีถูกไม่มีผิดแต่อย่างนึงที่ครัวปูนผมบอกเลยว่าดีกว่าเคาน์เตอร์ไม้ก็คือคุณน่ะไม่ต้องระวังอะไรระวังน้ำถ้าไม้กันน้ำกันชื้นอาจโชคดีไปแต่ถ้าเป็นไม้พลาสติกทั่วบอร์ดหรือไม้ที่มันไม่สามารถกันน้ำกันชื้นได้เวลาโดนน้ำโดนชื้นมันจะบวมพอบวมเสร็จปวกมันก็จะมากินไม่จบไม่สิ้นถ้าอย่างเนี้ยปวกไม่กินทนปวกทนน้ำทนทานสารพัดทนจะตำคบจะสับอะไรจะขึ้นไปยืนไปขยืนขยงอะไรมันไม่พังแน่นอนโดนน้ำท่วม 2-3 เดือนนะต้องบอกว่าโดนน้ำท่วม 2-3 เดือนยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับบ้านเช่าผมเนี่ยใช้เคาน์เตอร์ครัวปูนแบบนี้แล้วก็ใช้หน้าบ้านของทีมเนี่ยนะครับน้ำท่วมครึ่งเลยนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ว่าสีมันก็ด่างนิดนึงต้องเอาอะไรมาขัดหน่อยเอาสเปรย์มาฉีดหน่อยฉีดแล้วก็ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเคาน์เตอร์ไม่พังใช้งานได้เหมือนเดิมในนี้ไม่เป็นอะไรเลยขัดทำความสะอาดใช้งานได้เหมือนเดิมเพราะกระเบื้องมันก็เป็นกระเบื้องเงาอยู่แล้วนะครับขัดออกง่ายกระเบื้องเงานี่จะขัดออกง่ายย้ำเลยนะนะครับดังนั้นมันทนปวกทนน้ำอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่จะเปรียบเทียบระหว่างเคาน์เตอร์ปูนกับเคาน์เตอร์ไม้ผมแนะนำว่าเคาน์เตอร์ปูนนี่แหละทนที่สุดแล้วนะครับถ้าคุณอยากให้สวยงามเหมือนไม้ผมแนะนำคุณก็ไปซื้อตัวท็อปเนี่ยอาจจะเป็นแบบมินิมอลสไตล์ก็คือท็อปอาจจะเป็นขาวก็ได้ส่วนหน้าบานด้านล่างเนี่ยถ้าคุณจะให้ทนหน่อยก็เป็นหน้าบานไม้เทียมให้อารมณ์เหมือนไม้เลยแต่สามารถแช่น้ำได้แต่ผมไม่เคยแช่นานเป็นเดือนนะแต่พวกนี้มันเป็นพลาสติกแช่นานเป็นเดือนไม่มีผลไม่มีอะไรเนี่ยแข็งแรงมากเลยเนี่ยไปตีบ้านเขาเดี๋ยวผักกินผักมาเปลี่ยนเขาไม่หักหรอกเขาเล่นนะครับแล้วก็จุดหมุนเนี่ยเขาไม่มีบานพับดูตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นพวกที่มีบานพับที่มีซอฟต์โค้ตเนี่ยนะครับมันจะหลุดง่ายแต่อันนี้เขาใช้จุดหมุนเป็นแกนตั้งใช้เป็นสเตนเลสนะครับเป็นแท่งสเตนเลสเป็นแกนตั้งเวลาหมุนเนี่ยมันก็จะไม่ซอฟต์โค้ตแต่มันทนอ่ะมันทนมันปิดแรงๆได้เลยแต่หลังนี้ไม่ขอปิดแรงแล้วกันนะครับยังไม่ส่งงานลูกค้ามาตรวจงานเฉยปิดแรงไม่ได้ใต้เคาน์เตอร์ปูกระเบื้องให้หมดเลยนะครับใต้เคาน์เตอร์ปูกระเบื้องให้หมดเลยทั้งพื้นทั้งผนังปูให้หมดเลยนะครับถ้าอยากทำความสะอาดก็ฉีดน้ำเข้าไปแล้วก็กวาดน้ำออกมาไม่ต้องเอาฟองน้ำจุ่มแล้วก็มาบีบข้างนอกนะง่ายๆเลยนะครับโอเคเนาะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับใต้เคาน์เตอร์ปูกระเบื้องให้หมดเลยสวยงามหมดเลยแต่ตรงลิ้นชักเปิดออกมาไม่ต้องปูกระเบื้องมันเป็นกรอบลิ้นชักอยู่แล้วนะตรงนี้ก็วางช็อตวางซ่อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันฟังก์ชันการใช้งานนะครับใครอยากดูเยอะกว่านี้ให้กดไปในช่องสอแสงทองการช่างแล้วก็ไปค้นหาที่เก่าๆได้เลยพิมพ์ห้องครัว2สเต็ปห้องครัวทาวน์โฮมมีให้คุณดูมากกว่า900วิดีโอตอนนี้ถ้าเป็นห้องครัว2สเต็ปผมว่ามากกว่า200หลังแล้วอ่ะเอาลองไปดูได้เลยเยอะมากนะครับฝากเอาไว้กันคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างอันใดอยู่ด้านล่างแล้วนะครับตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ